ชลีวันธนาอภิวาทขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเธอเพื่อนเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนัมการังกะโรมัสสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงการุมาสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอายุตโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสปรมกังสสมณะปรมานิงปัชสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตะวะปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทั้งสัพยัญชนะเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยาปกาสเสสิประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามังภควันตังศิรสานัมมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังธรรมาภิทุติงการุมาสิเองโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันยิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุปิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วเยหะทิธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือเจตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังฆังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตามังสังฆังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนาตยาปนามาคาทายโยเจวสังเวคาปริกิตานาปาทานจังพนามาสิเองพุทโธสุสุทโธกรุณามาหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ม
มีพระกรุณาดุจพวงมารดกโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันดามิพุทธังอาหามาทะเรนตังข้าพระเจ้าว่าไอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโปวิยตาสสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคาภากามัตตเพทปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตระนั้นวันดามิธรรมังอาหามาทะเรนตังว่าไอพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตาพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอริโยสุเมธัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามิสังฆังอาหามาทะเรนตังข้าพระเจ้าว่าไอพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อหิเจวะเมกันตาพิปูชนายกังวัตุตยังวันทยตาพิสังฆตังอุญยังมายายังมะมะสะภุปัฏฐาวามาโอนตุเวตาสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นยิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตะวะเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์มรรคปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์
โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสัพพิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิวิปโยโคทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิชังนัลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สายะทิธังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริยายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทขันเหล่านี้เองธรรมาโนโสภะคะวาผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปัญญาสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสสนีพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจ์รูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจ์เวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจ์สัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจ์สังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจ์วิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจังสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกขเหหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิโสความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโหตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนานิมาสเกวลาสะทุกขคันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยทะติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้ในหน้าต่อไปนะคะจะมีสองบทนะคะขอโอกาสสังฆะได้สวดในบทของภิกษุสามเณรก่อนหลังจากนั้นก็เป็นของผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจิระปารินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานานและพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปภาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติปรมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องลิชีวิตของภิกษุทั้งหลายตั้งโนปรมจริยอิมาสเกวลาสะทุกขาคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทักที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดปฏิบัติธรรมค่ะจิระปรินิพุตังปิตังภควันตังสรณังคตาธรรมันจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสหสนังยะถาสติยะถาภะละมนสิกะโรมาอนุปติปัชฌามาสหสหโนปฏิปัตติขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวลาสะทุกขคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วทำไฉนเล่าการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้นะคะก็ด้วยการปฏิบัติจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั่นเองนะคะทุกคำสั่งสอนหากเราได้เดินก้าวตามนั่นแหละค่ะก็คือการปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิบัติเราก็จะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนดังที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดมาแล้วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราไปที่หน้า73ในบทสวดอานาปานสติเรามาในคอร์สของอานาปานสติภาวนาก็คือการใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องภาวนานั่นเองเพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันมีอานิสงส์ใหญ่พลานิผลพลานิสงส์ใหญ่อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอานาปานสตินี่แหละค่ะหายใจเข้าหายใจออก
เราหายใจกันอยู่ทุกวันแต่เรามาฝึกหายใจให้เป็นที่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะเมื่อเจริญให้มากทำให้มากก็คือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองอยู่กับลมหายใจลมหายใจแต่ละคนสั้นยาวไม่เท่ากันก็ให้เรารู้ตามความเป็นจริงของลมหายใจของเรานั่นเองเมื่อเจริญให้มากทำให้มากก็จะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะได้สวดนี่แหละค่ะ16ขั้นตอน4หมวดใหญ่ของสติปัฏฐานทั้ง4ฐานกายเวทนาจิตและธรรมเมื่อสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์ก็จะทำให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์ด้วยนั่นคือองคุณแห่งการตรัสรู้นะคะข้อที่1มีสติก่อนเลยนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเตือนให้เราเห็นไหมคะก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านก็ทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นก็คือไม่ขาดสตินั่นเองให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อพระชงทั้ง7บริบูรณ์ก็จะทำให้เราเข้าถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองวันนี้เรามาเปลี่ยนเอาสิ่งสมมุติชื่อเรากายเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเรามาเปลี่ยนเอาสิ่งสมมุติเหล่านี้ให้เข้าถึงวิมุตตินะคะก็คือหลุดพ้นนั่นเองหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสติปัฏฐานพนามาสีเออานาปานสติภิกขเวภาวิตภาอุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วมาอัปปลาโหติมานิสชาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อานาปานสติที่เวภาวิตาภาอุลิกตาภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วจัตตารุสติปัฏฐานเนปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารุสติปัฏฐานาภาวิตภาอุลิกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจะทำให้มากแล้วสัตตะโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตะโพชังคาภาวิตาภาอุลิกตาโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจะทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์กะทังภาวิตาจะพิเขาอาณาปานสติกะทังภาอุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามะอัปปะลาโหติมหานิสสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทาภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อารัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิทติปัลลังกังอาปุชิตะวานั่งคูขาเข้ามาโดนรอบแล้วอุชุงคายะปณิทายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตะวา
ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเดียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีฆังวะอัสสะสันโตทีฆังอัสสะสามีติปัจฉานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีฆังวะปัสสะสันโตทีฆังปัสสะสามีติปัจฉานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจเข้ายาวดังนี้ระสังวาอัสสะสันโตระสังอัสสะสามีติปัจฉานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ระสังวาปัสสะสันโตระสังปัสสะสามีติปัจฉานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจะหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจะหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารอัสสสิสามิติสิกขตินั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขะปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขะปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารอัสสสิสามิติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่า
เราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จิตตะปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้จิตตะปฏิสังเวทีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทังจิตตังปัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทังจิตตังปัสสสิสามิติสิกขาติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจยังจิตตังอัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจยังจิตตังปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อานิจานุปัสสีอาสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจักษ์จากหายใจออกดังนี้อานิจานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีอาสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสีอาสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจักษ์จากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจักษ์จากหายใจเข้าดังนี้ปะตินิสัคคานุปัสสีอัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้
ปตินิสคานุปัสสีปัสสิสนิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจับหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขะอานาปานสติเอวังภาอุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหัพพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการชนิแลเห็นไหมคะเพียงแค่เราตามรู้ตามดูกับลมหายใจเราจะเห็นถึงความจางคลายเห็นความคลายคืนถึงอารมณ์ที่มากระทบนั่นเองนะคะเหมือนเราแค่รู้แล้วปล่อยไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอนนั่นเองทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเรากลับไปที่หน้า33นะคะในบทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ก่อนเสด็จดับขันปรินิพพานท่านก็ทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเห็นไหมคะไม่ประมาทก็คือไม่ขาดสตินั่นเองมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทะทานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัปชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเราเปิดหนังสือไว้ที่หน้า36ในบทกรวดน้ำนะคะก่อนที่เราจะได้กรวดน้ำก็จะขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังขุมทรัพย์จากพระองค์และบทธรรมบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกมีสติและระลึกรู้อยู่กับทุกลมหายใจเข้าและออกอย่างต่อเนื่องเป็นขณะต่อขณะจากนี้ไปจะเป็นบทคุ้มทรัพย์จากพระองค์ให้เรามีสติอยู่ที่หูฟังและพิจารณาใคร่ครวญไปพร้อมๆกับบทคุ้มทรัพย์จากพระองค์คุ้มทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้น
เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่10ว่าด้วยการมีศีลเมื่อมีศีลควรส่งตนไปในแนวเผากิเลสภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกขสังวรมีหมั่นญาติและโคจรสมบูรณ์อยู่เถิดจงมีปกติเห็นเป็นภัยในทั่วทั้งหลายซึ่งมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยศีลเช่นนั้นแล้วอะไรเล่าเป็นกิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามอภิชฌาและพยาบาทของภิกษุนั้นก็ปราศจากไปแล้วทีนมิทะอุทจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาของเธอก็ละได้แล้วความเพียรก็ปรารภได้แล้วไม่ย่อหย่อนสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งแน่ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นได้เช่นนี้แม้จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามเราเรียกว่าผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความกลัวต่อโทษแห่งวัฏฏะเป็นผู้ปรารภความเพียรติดต่อสม่ำเสมอเป็นนิจเป็นผู้มีตนทรงไปในแนวแห่งความหลุดพ้นตลอดเวลาดังนี้บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะถึงตายเป็นแท้
มหารัญญาปริโยสานังเมชิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดโทหันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทวีซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราธาหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้กรวดน้ำให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเหลียใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกเสียงสัญญาณระฆังจนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหันธรรมยังสภาปฏิทานาคาทายุพนามาสีเอบุญญาสิทานิกาตาสยานายานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาทะโยทิตาเมจาปยะทิตาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี
ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโอการสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินานะปุญญาณอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวระสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเราไปพระนามไหมไม่ต้องเรากราบพระพร้อมกันนะคะอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอาภิวาเราจะกราบพ่อหลวงนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานเด่นเหนื่อยถึง70ปีกราบค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะกับการสาธยายมนต์ในเช้าวันนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา